ต่อไปนะครับเป็นการ Copy แล้วก็ Cut นะครับในส่วนที่เราทำการ Selection นะครับอ่ะตัวอย่างก็คือพอผมทำการเลือกพื้นที่ในการทำงานแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะ Copy หรือว่าทำสำเนาภาพนี้เนี่ยให้เลือก Edit แล้วก็ Copy แบบนี้นะครับหรือ k คี l ัดก็คือ คอนโท C นั่นเองนะครับจะทําการ Copy สําเนาตรงนี้นะครับพอเรา Copy เสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถวางรูปใหม่ขึ้นมาได้นะครับแบบนี้เลือก Edit นะครับแล้วก็กด Place นะครับหรือคีย์ลัดก็คือกดคอนโทน V นั่นเองนะครับนี่เรามาดูที่ตรง Layer ตรงนี้นะครับมันจะมีภาพ Layer ขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครับจะเป็นในส่วนที่เรา Copy ออกมานะครับในการเลือกชิ้นงานนะครับให้เราเลือกที่ MoveTool ตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกเลเยอร์ที่เราเลือกอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครมันจะเป็นภาพที่เราคัปปี้ออกมาเป็นรูปบอลลูนต่อไปนี่เดี๋ยวผมย้อนกลับไปก่อนถ้าเกิดเราจะตัดภาพตรงนี้นะครับเราจะเอาภาพตรงนี้ทิ้งไปเนี่ยให้เราเลือกที่ Edit แล้วก็เลือกที่คัดตรงนี้นะครับหรือปุ่มช็อตคัดก็คือปุ่ม Control x นั่นเองนะครับพอกดคัดเนี่ยในส่วนที่เราเลือกไว้เนี่ยมันก็จะหายไป แต่ว่าเราสามารถเอากลับคืนมาได้แต่ว่าเราสามารถเอามาวางใหม่ได้นะครับโดยการกด edit แล้วก็ place นามาวางใหม่คล้ายๆกับคําสั่ง copy นะครับก็คือคําสั่ง copy เนี่ยตัวภาพที่เราเลือกเนี่ยมันจะไม่หายไปแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้คําสั่ง c u ดเนี่ยในส่วนของพื้นที่ภาพเนี่ยมันก็จะถูกตัดหายไปนั่นเองแบบนี้นะครับ